ยกระจอกนี่ไงมึงจะถึกนักอ๋อฮะเนี่ยตายหนึ่งดักหมดเรียบร้อยแตกอุ้ยเกือบโดนลัดสรุปใครเป็นเกย์มึงไงไอ้โง่อินโดไอ้เกย์ก็แน่นอนนะครับตะกี้นี้คือไอ้เอ็มกับอินโดเนี่ยเถียงกันอยู่ว่าใครเป็นเกย์นะครับพี่ก็เลยหนีมาอัดคลิปแม่งเลยนะครับน้องๆในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาอินโดมาแกล้งจะแกล้งมันซะใครอยากให้ผมแกล้งอินโดนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปแกล้งมันจะไปถ่ายวอล์กมาเลยแกล้งอะไรดีวะคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยกลับบ้านไปถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าพี่คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นวอน FC ทุกท่านคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากดูคลิปอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนลอยกระทงปีนี้พี่จะพาอินโดมิไปด้วยแน่นอนฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะมาเล่นดาบซันไดนะน้องๆคลิปนี้เพราะว่าซันไดก็เป็นดาบอีกหนึ่งดาบอันนี้มันแฝดซันคุงนี่ว่ะเฮ้ยดาบเดียวกันชุดเดียวกันและแคนเดียวกันอีกนี่มันแฝดแท้ๆอันนี้ก็เอาตัวนะครับเป็นลูกแคนพี่เองไม่ใช่แฝดกูต่อแหละแน่นอนว่ามันเหลือกี่ดาบวะน้องๆที่ปรับสกิลมาใหม่นะครับทุกคนที่ผมยังไม่รีวิวนะมียามะวาโดมีไอจิตจิตอะไรสักอย่างนี่แหละไอจิตจิตเนี่ยแล้วก็มีผมมีเยอะอ่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยทำแต่ละคลิปแล้วกันนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้นะแบบรีวิวของใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนะครับน้องๆโอเครีวิวที่สกิลแรกเลยเท่ขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจแรงหรือเปล่าดูสกิลนี้เป็นไงไม่สกิลโคตรเท่อะสมกับที่เป็นแฟดของโยรุจริงๆนะครับน้องๆนี่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่แฟดโยรุแล้วนะครับรู้สึกว่าดาบที่ปรับมาแล้วใช้สกิลแซดแล้วแบบพุ่งไปฟันอย่างเงี้ยเนี่ยมีเยอะนะครับในตอนนี้เนี่ยคือโอ้เยอะอะมี3ดาบเลนโงคุมีเยอะแยะเลยที่แบบก๊อปๆกันมาไหลแบบคล้ายๆสกิลมันเหมือนกันนะเอาง่ายๆเลยมาเรามาดูว่าไอ้ดาบนี้นะครับทุกคนดาบที่ในอัปเดตก่อนๆนะครับเป็นดาบที่โคตรไก่โคตรกากโคตรกำนะครับไม่มีใครแตะเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กูจะแตะในคลิปนี้แล้วว่าพี่แตะอันไหนก็จะเป็นดาบที่ไวรัลในช่วงนึงนะครับแน่นอนว่าน้องๆใครเรียนมันเป็นเล่นกันนะครับแต่นี้โคตรโกงกูยังไม่ทันเล่นเลยกูบอกมันโกงละแล้วก็ไก่ตันซันคุงนะครับน้องๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนและเข้ามาสนับสนุนพี่นะครับตอนนี้กล่องเก่าๆหมดแล้วเดี๋ยวผมมีรหัสเทพอยู่10รหัสกำลังจะเอาลงนะครับน้องๆลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างจะเข้ามายังวะลูกแคนพี่ค่าหัว5ล้านเลยนะครับทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วพี่ได้ไปเสียค่าหัวให้ไอ้เจ้าสายฟ้าคลิปที่แล้วนะแม่งเล่นโคตรเชิงเลยเชิงโคตรหน่าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคลิปนี้กูบอกค่าหัวคืนตายนี่ไงเชี่ยนี่กูหัวแคนมึงนะเว้ยมันใส่กูไม่ยั้งเลยโอ้โหกูเบื่อผลประตูชิบหายเลยดูนี่มันไปโคตรไกลเลยไอ้สัสไปดีกว่าคุณฆ่ากูเตะแคนบังอาจมึงบังอาจจะฆ่าหัวแคนกันหรือไอ้กระจอกโดนโดนไปดิ400ก็ถือว่าโดนครับคุณนับทุกดอกดาเมจอ่ะโอ้ยโดนแลกกันไปดิโอ้ยอีกนิดเดียวอะทุกคนเหมือนผมจะโดนขาดนะตะกี้เนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องสู้เล่นโงคูไม่ได้อีกแล้วไอ้ดาบนี้เนี่ยโอ้โหตึงมาตึงกับ
กับคุยเนี่ยมึงแพ้หัวคะแนนเลยไอ้โง่โหแม่งดูมันเล่นเซตแต่ละอย่างโหมึงคือมึงกะเอาแบบกะให้กูเสียหน้าเลยว่างั้นไอ้ลูกแคนคือทุกคนดูมันเล่นเซตแต่ละอย่างดิมีแต่ของโกงๆอ่ะผลประตูแม่งก็โกงอ่ะแล้วเล่นโง่คู่มาอีกกูจะเอาตาไปไว้ไหนลูกแคนกูมึงมีสมองมั้ยนี่ฮะเฮ้ยมาเล่นเล่นดาบเดียวกันอย่างงี้ละสวยเลยไปไหนวะอ้าวโดนนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิครึ่งลาสจะเข้ามาดิกูเก็ตตะกี้นี่คนป่าเขาสิงเลยไงวะไปกินซะอุ้ยมันมาข้างหลังกูเลยอ่ะนี่มันขี้ตุ๋ยนี่วะไอ้สัสโดนโดนก็มาดิครับก็มาดิครับตึงมือไม่กล้าเข้าเลยลูกแคนกูมาหน่อยดิวะใจๆหน่อยดิวะมึงอ่ะใจๆหน่อยดิวะโอ้ยนี่ไงใจๆหน่อยดิวะฮะเอามาดิไอ้เหี้ยกูฮาวอ่ะเฮ้ยมึงจะไปตบไก่เพื่ออะไรนี่มึงกับกูครับมึงก็ต้องกับกูอย่าไปตบไก่ไอ้สัสโดนกูโอ้ยมาดิดักหมดเรียบร้อยแตกอุ้ยเกือบโดนรัดไอ้ไก่นี้จะมารัดผมไม่เปิดประตูหนีไปด้วยทำไมมีแต่คนเล่นผลประตูวะเนี่ยฮะพี่ไม่เข้าใจพี่จะตบลูกแคน 3/3 ให้ดูโอ้โหแม่งเอาดาบคู่เลยดูมันเอามาเล่นแต่ละอย่างน้องๆดูดิโอ้โหดูมันเอามาเล่นแต่ละอย่างแตกไหมโอ้อีกนิดเดียวก็มันช็อตได้แล้วเกือบเท่ละคุณวิชันคุณจะโดนรัดไอ้นี่จะมารัดเฮ้ยไม่ดูแขนมึงต้องตายครับเช่มึงหนีกูไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่เฮ้ยเหมือนผมจะโดนตุ๋ย
โอ้มันเยอะมากเลยทุกคนดูดิผมมันเยอะจังวะอุ้ยโดนกูตายเปล่าอุ้ยเรียบร้อยแตกอุ้ยเชื่อมันไม่ตายเฮ้ยมันตายแล้วนี่เขี่ยตายแล้วตายก็เขี่ยแล้วมันอยู่นี่โหมันโคตรถึกเลยคนที่อะไรจะถึกขนาดนี้วะนี่ไงมึงจะถึกนักอ๋อฮะไอไก่26ล้านเหรอตายไปซะเอาไว้คลิปนี้ผมขอจบแล้วกันนะครับทุกคนสำเฮ้ยกูได้อะไรมาวันนี้เรามาเล่นอะไรนะเอาเรามาเล่นซันไดนะครับทุกคนเป็นดาบที่ก็ถือว่าตึงอยู่นะแต่ว่าก็คือเอาง่ายคือทัวร์นี้ของโกงมันเยอะนะครับทุกคนมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะสู้กับพวกผลประตูได้นะครับเพราะว่าประตูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกียนอะค่อนข้างที่จะเกียนกว่าผลอื่นเลยนะครับหนีได้เข้าได้น่าจะเป็นผลที่ผมคิดว่าติดท็อปลูกอีลันเนอร์ที่เล่นเยอะที่สุดแล้วในฝั่งอัปเดตแล้วที่มันติดมาเนี่ยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊กครับฉันดูไม่ดีแล้วเงินไม่มีต้องการอยู่ไหมเธอต้องการอะไรหรือต้องการจะไปจะเพชรจะเงินจะทองฉันคงไม่มีเอาไปสะพาย Baby เธออย่าหลอกฉันขอแค่เพียงไม่หลอกกันรักที่เตรียมจะจัดวางดูแลมันไว้ตลอดทางจะเก็บความรักไว้ในกระเป๋ารับรองไม่ทำให้เธอต้องเหงาจะกลับมา